หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแอคชั่นแล้วนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทางพม.เนี่ยไปดูหน่อยในเรื่องที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากในกรณีของเด็กชายวัย8ขวบที่ออกมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมจิตนะคะเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันมาเยอะแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำอะไรกันอยู่หลังจากที่มีหลายคนค่ะพอไปพิจารณาดูตามเนื้อหาแล้วอาจจะเข้าข่ายเป็นการบิดเบือนพระพุทธศาสนาด้วยหรือไม่คือทางกลุ่มที่เขามีการจัดกิจกรรมในลักษณะของการสอนการเชื่อมจิตเขาก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องวิธีการปฏิบัติแบบเชื่อมจิตเนี่ยจริงๆมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วถ้าเกิดว่าใครเอาเฟกนิวส์ไปรายงานเนี่ยก็อาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีได้แต่ทีนี้ค่ะในเรื่องของการตรวจสอบพอเริ่มต้นแล้วไทย PBS เราไปสอบถามกับทางผอ.สำนักพระพุทธศาสนานะคะก็ยืนยันบอกไม่ได้นิ่งนอนใจนะตั้งแต่มีเรื่องแรกสักประมาณปลายปี2566เนี่ยทางพศก็เข้าไปตรวจสอบแล้วแต่พิจารณาไปมาองค์ประกอบไม่อยู่ในอำนาจขอบเขตของพศที่จะดำเนินการได้แล้วที่สำคัญก็ไม่มีคนมาฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงแต่อย่างใดด้วยนะคะดังนั้นอำนาจก็เลยยังไปไม่ถึงค่ะทีนี้ก็อาจจะต้องมาขึ้นกับทางพม.และที่จะต้องมาตรวจสอบต่อโดยเฉพาะในกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการลักษณะการกระทำของคนใกล้ชิดหรือกระทั่งครอบครัวของตัวเด็กชายวัย8ขวบเนี่ยเข้าข่ายในเรื่องของการใช้เด็กในการหาผลประโยชน์ด้วยหรือไม่อย่างไรยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าทนายอนันตชัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าวันที่26เนี่ยเดี๋ยวรู้กันจะเปิดหน้าเลยว่าจะฟ้องใครท้ายที่สุดพอรัฐมนตรีบอกว่าให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเรื่องนี้ก็เลยให้เวลา15วันค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีสักประมาณวันที่15พฤษภาคมถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยทางทนายอนันชัยก็จะดำเนินการแล้วนะคะเอาผิดทั้งในเรื่องของพรบ.คอมทั้งในเรื่องของการช่อโกงซึ่งในเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยให้การคุ้มครองตามพรบ.เด็กอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะพอดีเราได้คุยกับทางนายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็จิตวิทยาเด็กด้วยคุณหมอให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าเด็กในวัยสักประมาณ8ปีเนี่ยจริงๆถ้าเกิดพัฒนาการตามวัยของเขาจะยังไม่มีความรู้หรือว่าเหตุผลในการที่จะเชื่อมโยงในเรื่องที่เป็นหลักธรรมคำสอนในเรื่องที่เป็นนามธรรมมากๆได้นะคะดังนั้นคุณหมอไม่ได้พูดชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยเป็นการชี้นำจากทางบุคคลใกล้ชิดหรือว่าทางครอบครัวด้วยหรือไม่เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลให้ความสำคัญในเรื่องของการปกป้องเด็กเพราะว่าตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็เกิดขึ้นในสังคมทั่วๆไปเนี่ยหลายส่วนอาจจะพุ่งไปที่เรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของการตีความว่าบิดเบือนพระพุทธศาสนาแต่ว่าก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่ตัวของเด็กวัย8ขวบเองตกเป็นเป้าในการโจมตีด้วยเรื่องนี้จะต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะไปกระทบกับเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การดำรงชีวิตของเด็กวัย8ขวบคนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือขอให้หยุดทุกฝ่ายหยุดทางครอบครัวหยุดแล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ขอให้หยุดไปก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการปกป้องเด็กเป็นสำคัญให้เป็นไปตามพ.ร.บ.เด็กแล้วก็อนุสัญญาในการคุ้มครองเด็กด้วยค่ะ